ท่านพี่ไหนลองเช็คคลื่นพลังบุญให้ดูหน่อยนะอันนี้คลื่นพลังบุญนะเชื่อมจิตธรรมดาไปนะอีกปรากฏการณ์หนึ่งคลื่นพลังบุญเรียกคลื่นพลังบุญมาได้มารักษาโรคอยากจะให้เชื่อมจิตกับคลื่นนี้ได้มาเจอกันจริงๆมันอาจจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาก็ได้ใช่ผนึกกำลังกันใช่ไหมช่วยเหลือมนุษยโลกก็บอกว่าคลื่นนี้ทางนาซากับ CIA กำลังตามหากันมากเลยนาซากับ CIA แต่พอดีก็มีฮะก็มีไอ้ไม้นั่นน่ะเลยท่านผู้ชมมาก่อนจะพักกันให้ดูอะไรแบบสบายๆเบาๆนะครับหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวของอะไรนะเชื่อมจิตมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้มีอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะฮะคือเชื่อมจิตก็อย่างหนึ่งแต่นี่เป็นคลื่นพลังบุญนะคลื่นพลังบุญเรียกคลื่นพลังบุญมาได้แล้วก็เรียกคลื่นพลังบุญมาอะไรฮะมาทำอะไรฮะมารักษาโรคนะฮะอันที่เริ่มเป็นไวรัลอยู่ใน TikTok นะครับก็ส่งต่อๆกันดูแล้วตอนแรกก็ยังงงๆว่าตั้งใจทำให้มันตลกหรือเปล่าตั้งใจทำให้มันเป็นคอนเทนต์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกคือไม่ได้มีคลื่นพลังบุญจริงไม่ได้รักษาโรคได้จริงแต่ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ใน TikTok หรือเปล่านะฮะปรากฏว่าทำท่าจะเป็นเรื่องเอาจริงเอาจังเดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปนี้นะฮะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะเจ้าค่ะวันนี้อยากจะมาบอกเล่าข่าวสารให้ผู้คนทั้งหลายนะได้รู้จักคลื่นพลังบุญรักษาคลื่นนี้นะจะรักษาเฉพาะผู้ที่มีศีลมีธรรมถึงจะมีคลื่นพลังบุญนะท่านพี่ไหนลองเช็คคลื่นพลังบุญให้ดูหน่อยนะอันนี้คลื่นพลังบุญนะผู้ที่มีศีลมีธรรมนะเจ้าค่ะก็จะมีคลื่นพลังบุญตัวนี้ที่จะมาคอยรักษาเขาเรียกว่าสร้างคลื่นพลังตัวนี้นะโดยการช่วยเหลือจิตวิญญาณเทพผีมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะกับจิตพระโพธิสัตว์เจ้าและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์และที่สำคัญหากผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมก็จะนะมีคลื่นพลังบุญไหมท่านพี่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมนะดูนะจะมีคลื่นไหมนะก็จะไม่มีคลื่นบุญนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านนะเจ้าค่ะเห็นไหมวันนี้ตกลงมีคลื่นไหมเนี่ยก็ถ้าเกิดมีศีลมีธรรมก็มีคลื่นนะมันก็เสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อเหรอนะเขาจะมีไอ้ไม้เนี่ยอุปกรณ์เขาเขาผลิตออกมาไว้ตรวจคลื่นพลังบุญจากพระพุทธเจ้า5พระองค์นะฮะน้องหญิงแล้วก็ท่านพี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละอันนี้สำหรับผู้ที่มีศีลมีธรรมนะเจ้าค่ะก็จะมีคลื่นพลังบุญตัวนี้เรียกคลื่นพลังบุญมาทำไมเรียกคลื่นพลังบุญมารักษาชาวบ้านท่านผู้ชมดูเนี้ยนี่เหรอนี่เห็นไหมชาวบ้านไปให้การรักษาเตรียมที่ทางเอาไว้อันนี้อยู่ที่ตำบลกลางใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านโนนตาแสงตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีบริเวณนี้เขาเรียกว่าเป็นแดนธรรมะสุขขาวดีนะฮะของน้องหญิงแล้วก็ท่านพี่ที่คอยเรียกคลื่นพลังบุญมารักษาคนท่านผู้ชมฮะนี่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อมจิตธรรมดาไปละนี่เขาเรียกคลื่นพลังบุญนะครับและบ้านนี้เขาบอกนะแดนธรรมะสุขขาวดีเขาบอกว่าคลื่นเนี้ยทางนาซากับ CIA กำลังตามหากันมากเลยนะนาซากับ CIA แต่พอดีเขามีฮะเขามีไอ้ไม้นั่นน่ะเลยโทษนะไม้นั่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี่แม่นี่อยากจะให้เชื่อมจิตกับคลื่นนี้ได้มาเจอกันจริงๆมันอาจจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาก็ได้ใช่ผนึกกำลังกันใช่ไหมช่วยเหลือมนุษยโลกนี่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวสักพักทุกท่านนะเจ้าค่ะเตรียมตัวนะฮะสำนักพุทธอยากจะมาบอกเล่าข่าวผมว่าสำนักพุทธที่เตรียมที่จะ
แถลงข่าวเกี่ยวกับเชื่อมจิตเนี่ยลองดูตรงนี้ไว้ก็ดีนะเกิดจะได้รอบเดียวกันเลยใช่ทีเดียวเลยมัดรวมกันมาโอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอไปตรวจยึดของที่กำลังฮิตในช่วงนี้เลยฮะอะไรครับตุ๊กตาลาบูบูนี่ไปตรวจยึดของกลางซึ่งเป็นตุ๊กตาลาบูบูนะฮะตุ๊กตาอาร์ตทอยรวมแล้วเป็นร้อยตัวนะครับยึดได้ที่ภายในร้านค้าเขาเช่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่นนทบุรีทั้งหมด11ร้านค้าพอได้รับการร้องเรียนว่าทุกวันนี้มีการหลอกขายตุ๊กตาลาบูบูนะฮะมีหลายรูปแบบที่หลอกชำระเงินไปแล้วไม่ได้ของชำระเงินไปแล้วได้ของไม่ตรงปกขายแพงกว่าราคาจริงนะฮะเจ้าที่ก็เลยไปตรวจสอบนี่ก็ตรวจค้นเจอตุ๊กตาลาบูบูที่ไม่มีมอกอมันต้องมีมอกอด้วยประมาณร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวนี้ก็แสนกว่าบาทแล้วนะยึดเอาไว้เป็นของกลางนะครับคนเหล่านี้ก็จะถูกแจ้งข้อหาทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรนะฮะอันนี้จำคุกไม่เกิน2ปีปรับอีกไม่เกินโหปรับหนักปรับไม่เกิน2ล้านหรือทั้งจำและปรับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะก็จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาท2ข้อหานี้เนี่ยโทษปรับเนี่ยเยอะนะปรับเป็นเงินเยอะขายเกินราคาก็มีความผิดนะคือแพงเกินจริงแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์เขาใช่ไหมใช่ลาบูบูเถื่อนใช่ของละเมิดลิขสิทธิ์ผมมีอยู่มากมายจริงในบ้านเรานะอันนี้หายในห้างเลยโอ้ในห้างซึ่งมันก็สะท้อนว่าระบบการคัดกรองร้านค้าของห้างเนี่ยมีปัญหานะฮะมีปัญหาปกติการซื้อของในห้างเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเรื่องแบบนี้นะใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.ได้ไปทลายเพจปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเป็นเพจนะฮะแล้วก็จับกลุ่มนายจักริตนายคมสันนางสาวบนนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีหมายจับแล้วทั้งสิ้นนะครับข้อหาคือร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันให้กู้ยืมโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหานี้3คนท่านผู้ชมฮะย้ำนะฮะนี่นายจักริตนายคมสันนะนางสาวบนทั้ง3เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบเปิดเพจ Facebook ชื่อว่า FVG Money ชักชวนผู้คนให้มากู้เงินแล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยท่านผู้ชมฮะมันสุดๆจริงๆนะฮะเรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ500ต่อปีตอนนี้500%ต่อปี500%ต่อปีมันสุดๆจริงๆนะฮะจนลูกหนี้เนี่ยก็คือลูกหนี้เวลาไปกู้เงินจากมันเนี่ยก็เดือดร้อนแน่ไม่ทันได้คิดหรอกเรื่องดอกเบี้ยก็หรือไม่งั้นก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องหามายังไงก็เอาเงินมาใช้ก่อนมันจวนตัวแล้วนะครับแล้วพอจ่ายมันไม่ได้ก็จะเริ่มการโทรศัพท์ข่มขู่ทำร้ายร่างกายจนลูกหนี้หวาดกลัวนะครับไปแจ้งความไว้ที่ปอส.แล้วก็ออกหมายจับ3คนนี้มาครับนี่ปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนนะไอ้3คนนี้นะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่า50ล้านโอ้โหเห็นมั้ยดูสิฮะสมหัวกันไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะเปิดเพจปล่อยกู้นะครับมากู้ๆๆเอาละดอกเบี้ย 500% ต่อปีนะ
เสร็จแล้วก็ไปทวงหนี้เขานะที่พอจะมีปัญญาจ่ายมาได้เนี่ยจนทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้เนี่ย50ล้านบาทขึ้นคิดดูสิฮะแล้วพวกที่ไม่มีปัญญาจ่ายเท่าไหร่ใช่นะฮะโดนจับเรียบร้อยฮะ